終わりだอุ้มเพิ่มแตดไปด้วยแล้วก็อันติไงแบบคือลือบ้าๆต้มต้มโอ้โห1,600,000นี่เลยปาดปืดปาดดูดเตะตัดไปก่อนแล้วก็ทุบไป1ทีดิปั๊บ1,800,000เลยเหรอThe Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin, PUBG, Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ Level Up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปกับตัวในตำนานนะครับที่เรียกได้ว่าใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มเล่นเพราะตัวนี้เลยนะฮะคือเป็นตัวที่แบบตำนานน่ะมันตำยานดีนะก็คือนี่เลยดัตตีนเป็ดนั่นเองนะครับหรือว่าดัตแอสซัลโหมดนะฮะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคือเราได้มีของเทพแล้วคือตัวมันเนี่ยได้รับของเทพแล้วนะครับ GM ใจดีบอกเอาของเทพไปคือผมก็อยากจะมาลองเล่นดัตตินเป็ดที่มีของเทพดูว่ามันจะเบิ่มๆคือลือขนาดไหนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันครองเมตาเป็นโนหนึ่งของวงการ7บาปเลยมาเดี๋ยวเราไปดูของเทพของเมลิโอดัตแอสซัลโหมดกันดีกว่านี่เลยนะกับชุดในตำนาน เป็นชุดที่ผมเนี่ยเคยใส่เล่นด้วยแล้วแบบผมชอบชุดนี้ที่สุดแล้วนะของแอสซัลก็เลยเอามาใส่ในตัวนี้แหละนะนี่เลยของเทพนะครับดาบวิญญาณแห่งกุนทรานะเป็นเอฟเฟกต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มสเต็กพื้นฐานให้กับตัวเอง 30% 2เทิร์นเลยแล้วก็หากตัวมันเนี่ยไม่ได้รับดาเมจในเทิร์นของอีกฝ่ายตอนช่วงเริ่มเทิร์นของเราเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์เดียวกันให้กับตัวเองแล้วก็มันจะเพิ่มสเต็กให้กับอัศวินเผ่าพวกเทพอสูรอีก 5% ต่อ1เอฟเฟกต์บัฟที่ติดกับตัวเองก็คือถ้ายิ่งตัวเองมีบัฟเนี่ยก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายตีมาก็จะมีบัฟถ้าอีกฝ่ายไม่ตีก็จะมีบัฟด้วยมันเป็นของเทพที่เอาไว้แก้ทางไอ้พวกที่สายที่แบบมันชอบรวมเกตอันติอ่ะก็คือไม่ตีรวมขั้นการ์ดรวมเกตอันติอ่ะแต่ก่อนมันจะมีแก้ทางก็คือแบบตัวไม่ตีเองเนี่ยแต่ว่าจะรวมเกตอันติอย่างเงี้ยเมลิโอดัสมันก็แพ้ทางแล้วจนใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไอเนี่ยมันไว้ตบบอทนะครับเพราะว่าบอทมันตีทุกเทิร์นไงคนมันจะรวมการ์ดแต่ถ้าเรามีของเทพชิ้นนี้เนี่ยไม่ว่าบอทกับคนเนี่ยเดี๋ยวตัวตบแน่นอนนะวันนี้เพราะว่าถ้าอีกฝ่ายรวมการ์ดไม่ตีเราก็จะมีบัฟถ้าอีกฝ่ายตีเราก็จะมีบัฟนะครับตู้จะมีบัฟทุกเทิร์น ตึงๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะโดนตบหรือเปล่านะหรือว่าไปตบเขาปะไปดูทีมกันแฮะนะครับผมก็เป็นทีมนี้เลยไม่ใช่ทีมนี้นะครับเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนเป็นโดรฟ้าเพราะว่าผมลองเล่นและหลังไมค์ดูนะครับรู้สึกเชลเลอร์เนี่ยถ้าเทียบกับโดรฟ้าเนี่ยเรียกได้ว่าโดรฟ้าน่าจะมีภาษีดีกว่านะถ้าจะเล่นทีมนี้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนประมาณนี้โดรฟ้าน่าจะดีกว่านะแล้วก็เซลดิสเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตัวซับกลายเป็นเมลิโอดัสละกันนะนี่นะฮะนี่คือทีมที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้เพราะว่าโดรฟ้าเนี่ยมีความถึกของตัวเองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มโจมตี 3% ต่อ1เอฟเฟกต์บัฟที่ติดกับตัวเองถ้ายิ่งตัวเองมีบัฟเนี่ยยิ่งโคตรเก่งนะฮะทีมนะแล้วก็ของเทพเนี่ยคือลดดาเมจให้กับอัศวินที่ได้รับลง 5% ด้วยต่อ1เอฟเฟกต์บัฟก็คือถ้ายิ่งทีมเรามีบัฟเนี่ยมันก็จะยิ่งถึกมากขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นด้วยส่วนตัวของบัญญัติเนี่ยหากโดรถูกโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟให้กับทั้งทีมเป็นเพิ่มทนทานนะ 30% 3เทิร์นนะครับเป็นตัวรับตีนชั้นดีให้กับทีมนี้เลยถ้ามองไปมองมาทีมนี้ก็คือมันเป็นทีมแบบเบสิกของเมลิโอดัสในสมัยก่อนนั่นแหละนะครับดัสตินเป็ดในสมัยก่อนเลยนะทีมนี้นะส่วนที่ผมคิดไว้เนี่ยผมจะใส่เป็นโจมตีแทนดีกว่าใส่แบบโจมตีไปเลยนะเอาให้ดัสมันตีโคตรแรงไปเลยทุกคนนะครับแล้วก็ซีเกิร์ดเนี่ยมีเอฟเฟกต์ในการเพิ่มบัฟให้กับทั้งทีมด้วยจากทั้งของเทพนะครับความมืดแห่งโฮเดอร์นะที่เพิ่มสเต็กให้กับตัวเอง 25% นะทำให้ตัวเองเนี่ยตีแรงมากขึ้นนะแต่ว่าสกิล1มีสกิลดูดสเต็กของอีกฝ่ายด้วยบวกกับพาสซีฟของตัวเองเนี่ยที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์บัฟเพิ่มโจมตี 10% 1บัฟให้กับพวกพ้องเป็นเวลา2เทิร์นนะสูงสุดที่3อันตราบใดที่มันยังอยู่บนสนามเนี่ยทีมเราก็จะได้บัฟนะครับเราก็เลยต้องมีโดรนเนี่ยเป็นตัวทอนให้ส่วนเซลดิสเอาพาสซีฟนะป่ะ
ทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมจะกินอาหารเป็นโจมตีนะถ้าเราโดนเปิดก่อนเดี๋ยวค่อยกินเป็นพลังต่อสู้แล้วกันขอลองกินโจมตีหน่อยไม่แน่ใจว่าโดนเปิดก่อนหรือเปล่าแต่ก็ลองกินโจมตีก่อนนะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกับตาแรกนะตัวลิงก์เป็นซาริเอลหัวเถิกด้วยก็คือแบบกะจะมาฟาดมากๆเลยไปลุยกันดีกว่านะครับกับดัตตินเป็ดตีนไก่ตีนห่านไปลุยกันมาครับผมกับตาที่1เนี่ยของวันนี้โอ้โหเจอกับทีมนี้ด้วยดูโดนเปิดก่อนด้วยดูโดนเปิดก่อนด้วยมันจะตายไหมโดนเปิดก่อนเนี่ยมาเจอกับทีมปีศาจแล้วเป็นทีมปีศาจแบบตัวตึงมาเดี๋ยวดูซิจะรอดหรือเปล่าเออดราก้อนคอร์ที่4เกิร์ดคือแบบใบสกิลด้วยไอ้หมอนี่โอ้โหตีที่โดว่าไงเพื่อนโดไหวไหมไม่ไหวบอกโดหรือเปล่าดูซีรอดเปล่าโอเคโอเคปาดมาแบบไม่แคร์เลยปาดแบบไม่แคร์โลกไม่สนโลกก็โดนผมแน่นอนนะโดนตูแน่นอนเดี๋ยวผมจะสับโชว์เลยทุกคนนะครับสับแบบแรงๆไอซีเกิร์ดนี่มันโดนใบอยู่มันน่าจะใช้สกิลไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะปั่นไปก่อนคามิชิกิริไปก่อนแล้วก็สับไปที่เมริโอดัสนะครับเปิดเฮวี่เมทัลมาก่อน1ทีแล้วก็ปาดปืดปาดแบบคามิชิกิริโอ้โหไม่คิดอีคอนด้วยปาบโอ้โหได้อยู่ยังถือว่าได้อยู่นะเวทแท้จริงแบบทรูมาแล้วเนี่ยแต่โดพี่โดของเราเนี่ยมีสกิลแช่ด้วยมูไลโอเคมูไลก็ยิงพี่โดต่อครับเออยิงที่โดรต่อไปเพื่อนเฮ้ยๆๆๆใจเย็นๆใจเย็นๆเฟลโอโดตุตุยโดตุยเฉยอะไรครับเนี่ยไอ้โดรโดพี่โดตุยได้ไงวะทีนี้นี่งานหยาบแล้วเราจะตีเมริโอดัสยังไงดีกว่านะลองปาดปืนดีกว่ามั้ยไม่รู้ว่าจบหรือเปล่านะแต่ขอปาดปืดไปก่อน1ทีไปดูสแต็กมาก่อนนะครับนี่เราขโมยมาก่อนกู้เข้าตาแล้วก็เซียวดิก็เคลออสเคลดโอเคตอดเลือดให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ปาดปืดคิดว่าจบคามิจิกินลีเรียบร้อยกู้เข้าตาโอ้โหและคือเชลเลอร์เขามีอันติแล้วด้วยนะมาเชลเลอร์มีอันติอย่างนั้นน่ะเหรอแต่ว่าติของเชลเลอร์มันไม่ค่อยแรงนะก็อันติมาเพื่อนมาดักก้อนคอที่4เกิร์ดอีกแล้วคือกลัวเกินน่ะนะครับคิดว่าจบนะในตาหน้านะครับเดี๋ยวรอดูอันติของเมริโอดัสหน่อยละกันโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าติของเชลเลอร์มันไม่ค่อยแรงนะไม่ค่อยแรงนะมันเชลเลอร์มันแรงขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เพิ่งรู้ว่าเตียงเชลเลอร์มันแรงขนาดนั้นเลยนะคือประมาทเมื่อกี้ไปแต่ที่รู้ว่าจบแล้วแหละเพื่อนนี่ไงรู้จักตีนเป็ดตีนไก่ตีนห่านหรือเปล่าดูความแรงพี่ด้วย 760,000 นะจีโอ้แล้วดูเอ็นสกินอย่างเท่นะไม่ได้เจอหน้านานตัวโตขึ้นเยอะเรียบร้อยนะจีมาตาที่2ต่อนะครับกับทีมตีนเป็ดใครเป็ดก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนอาหารนี่ว่าลืมใส่อาหารเป็นพลังต่อสู้เนี่ยดูซิว่าจะโดนเปิดก่อนโอ้โหเจอทีมนี้อีกแล้วเจอทีมนี้อีกแล้วเบื่อแล้วเนี่ยเจอแบบจะทีมเนี้ยทีมเมตาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราขอแบบดูดสเตตัสไปก่อนนะแล้วก็เปิดทอนมาแล้วก็ใช้เมริโอดัสเนี่ยคามิชิกิริโชว์ไป1ทีเนี่ยดูดสเตตัสมาก่อนเลยแล้วก็เปิดทอนมาเพื่อเพย์เซฟนะแล้วก็ปั่นปืดแบบคามิชิกิรินี่เลยเป็นแสนมาครับขอการ์ดดีๆโอเคก็ได้ปาดปืดมาอีก1ใบเนี่ยเขาก็มีบัฟเหมือนกันนะมาเออโหใบด้วยใบมา1ทีด้วยฟื้นฟูไม่ได้แล้วก็เมริโอดัสสกิลมาโอ้โหโคตรเลนโอเคโดบอกว่ายังก่อนยังไม่ตายโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตุยพี่โดแล้วเกือบตุยมาเดี๋ยวผมจะลองใช้ซีเกิร์ดเนี่ยคือฟาดที่เมริโอดัสหน่อยดิซีเกิร์ดเนี่ยฟาดไปแล้วก็เมริโอดัสเนี่ยฟาดแบบทุบหน้า1ทีนี้แล้วก็ใช้ปาดปืดไหม
เออปาดปื้ดไปเลยคือโถมไงวังวนไปก่อนป้าบโอ้โหโคตรเลงแล้วก็ต้มเรียบร้อยนะ 200,000 แล้วก็ปาดคามิชิกิริแบบเบิ่มเบิ่มโอเคคามิชิกิริ 200,000 ได้อยู่ดาเมจได้อยู่แต่พี่โดรไม่มีทอนนะเออมันมีตอนที่จะตายพี่โดรอะไรของพี่โดรเนี่ยแต่พี่โดรมันผมไม่ได้ใส่ของผิดใช่ไหมแม่มดูเปาะๆอ่าสเตรโลมา1ทีนี้แต่คิดว่าไม่น่ารอดแหละทรงนี้หรือเปล่าคิดว่าเจอบอทเพราะว่าได้เจอคนแต่พี่โดตรีไปนานแล้วแต่ว่าเจอบอทไงเอทาร์ซ่าก็เบเวดมาโอ้โหกับตายไอ้นุ่มแต่ข้อดีของการเจอบอทอย่างที่บอกไปนะว่าเราจะได้แบบเอ็นเกมเพราะถ้าเจอคนเนี่ยมันชอบออกเกมแล้วมันจะไม่หนุกนะมานี่เลยปาดปืดปาดดูดเตะตัดไปก่อนแล้วก็ทุบไปหนึ่งทีนี่ปั๊มล้านแปดเลยเหรอพูดเลงเกือบ2ล้านนี่คือตีเดียวเอ้ยแล้วส่งเสียงกว่าเรียบร้อยอีกฝ่ายไม่น่ารอดนะตาที่สองมาเฮ้ย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 บอทใจเย็นบอทขอทุบหน้าหนึ่งทีดินะขอแบบนี่ไงแล้วเปิดแบบทุบหน้าเลยเอาอลาวไปเลยเพื่อนไปเมลิโอดัสยืนแบบหล่อๆเท่ๆแล้วก็ระเบิดไปหนึ่งทีล้านสองแสนดาเมจอันตีล้านสองแสนทุกคนโคตรเลงคือตู้มไปทีนึงล้านสองแสนโอ้โหกูเลงเกินแถวเนี้ยแม่งเถื่อนมาผมตาที่3เนี่ยลืมเปลี่ยนอาหารอีกแล้วคือลืมเปลี่ยนอาหารเก่งนะครับคือกดเพลินไงกดแบบสู้ต่อเงี้ยพอสู้ต่อไปเลย เมตาอย่างนั้นน่ะเหรอการเราขึ้นดีเหมือนกันนะแล้วก็ขอดูเตตัดบวกเปิดท้อนมาแล้วก็ใช้เมลิโอดัสเนี่ยปั่นสปินขำๆไม่1ทีแล้วกันป่ะดาบคุ้มครองมาก่อนดูสเตตัสมาแล้วก็เปิดเฮวี่เมทัลพร้อมกับปั่นสปินเลยนี่ไงคามิชิกิริไป1ทีอีกฝ่ายก็แบบครึ่งหลอดไงเพื่อนรอบนี้พี่โดรแบบมีทอนถือว่าใช้ได้นะเราจะทอนอีกฝ่ายแบบยับๆมาเขาเปิดคอมเปอร์มาด้วยนะขอเพย์เซฟหน่อยอีกฝ่ายบอกแล้วก็ต่อยหน้าโอเคต่อยหน้าโดรมาป๋าปัดมือโอเลวาโดมาแล้วก็ชูมือขึ้นฟ้ายิงโดรแต่ว่ายังก่อนพี่โดบอกว่ายังไม่เข้ามันก็เข้าแหละพี่โดรผมว่ามันเข้าอยู่นะนะเดี๋ยวเราฟาดหน่อยขอฟาดเดียนเน่หน่อยดิไหนดูความแรงหน่อยเฮเวอร์เมทัลมาแล้วก็ปาดไปเพื่อดูเตตัดอีกรอบนึงพร้อมกับขอเอาจามหน้าหน่อยเอาดาบจามหน้าหน่อย 400,000 เล็งๆมาฮะการ์ดรวมด้วยอันติพี่มาแน่นอนรอบนี้อีกฝ่ายตีไม่เข้าหรอกนะเพื่อนจะใช้ป๋าตีมาอีกหรือเปล่าเนี่ยยังไงฮะเมอร์ลินเปิดโล่หรอโอ้เมอร์ลินเปิดโล่มาแล้วก็โอคราโอเคเอ้ยแต่ว่านี่มันเป็นดัตมือตัวเก่านี่ว่าดัตมือตัวเก่าไม่น่าจะเล่นได้นะผมว่านะไม่น่าจะรอดนะดัตมือตัวเก่าเนี่ยไปครับแล้วก็ปาดมาเนี่ยพร้อมกับนี่เลยขอจามหน่อยเราขอจามไปที่เมลิโอดัตตัวเก่าไปเปิดเฮฟวี่เมทัลอีก1สกิลบวกกับปาดเพื่อสลายเกาะของเมอร์ลินไปก่อนนะแล้วก็เอานี่ไงโอ้ริดอุ้มสกิลแบบสกิลปกติฟาดที1ล้านแรงเกินอันติพี่มาแล้วป๋าพร้อมแล้วหรือยังเนี่ยเมอร์ลินไม่เข้าเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ป๋าเฮ้ยป๋ามีอันติด้วยหรอโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้การ์ดอะไรกันครับเนี่ยโอ้ป๋าเกินเดี๋ยวเราปิดฉากเลยดีกว่านะครับตีไปตีที่ป๋าตีแบบเจ็บอันติพี่มาแล้วเดินแบบตีนเป็ดเลยดูด้วยดูความเลงล้านสามแล้วก็ปาดคามิชิกิริพร้อมกับเอาซีเกิร์ดเนี่ยฟาดไปก็จบเรียบร้อยจีจีนะตาที่4นะก็โอเคฝาก็ตุยกับขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซีเกิร์ดโชว์ความหล่อเท่นะเอ็นสกีนจีจีมาทุกคนนะครับตาที่4นะครับของวันนี้นะโอ้โหอุ้ยเจอกับทีมนี้อีกแล้วเหรอโดนเปิดก่อนอีกแล้วด้วยไปเจอเบื่อแล้วทีมเนี่ยเปลี่ยนทีมบ้างไหมเอามาเอลมาเจอพี่บ้างได้หรือเปล่าเจอกับทีมนี้ที่มีนานาชิด้วยนะอีกฝ่ายเขาใส่นานาชิด้วยนะ
มาตีมาเลยใบฮิวมาด้วย1ใบเซลดิสก็ใบฮิวมาโชว์เลย1ใบไปแล้วก็ตีที่โดรใจเย็นๆน่ะตีที่โดรน่ะพี่โดรบอกว่ายังก่อนมาตีซีเกิร์ตต่อโอเคจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนนี่เลยทุกคนรวมการ์ดนะครับแล้วก็ทุบไปที่เมเลโอดัสแบบทุบโชว์แบบหล่อๆไหมคือทุบโชว์แบบเจ็บๆเลยมาตีไปฮะนี่ไงปุ๊บหายเลยหายไปเลยดิเป็นไงทุกความแรงของเมเลโอดัสจะทุบหายไปเรียบร้อยมาอีกฝ่ายยังไงอ่ะเพื่อนจะตีซีเกิร์ตต่อนะครับจะตีตัวแบบเพิ่มบัฟให้เราเหรอแล้วก็เอทาลอซ่าก็ย้ำไปที่ซีเกิร์ตต่อซีเกิร์ตบอกกูตายก็ได้ถ้าจะย้ำขนาดนี้อะนะตายก็ได้แล้วก็เอทาลอซ่ายิงไปที่เมลิโอดัสแต่ว่าไม่เข้าหรอกเพราะดัสมันถึกด้วยนะมันมีบัฟเต็มหัวอย่างนี้มันถึกมากนะครับแต่ว่าซีเกิร์ตตุยไปเรียบร้อยไม่เป็นไรเราก็คิดว่าจบเหมือนกันนะอีกฝ่ายไปฮะลาก่อนเพิ่มแตดไปด้วยแล้วก็อันติไงแบบคือลือบ้มบ้มตุ้มตุ้มโอ้โห1ล้าน6เกือบ2ล้านแล้วก็ปาดเรียบร้อยนะครับตานี้นะจีๆเรียบร้อยโอเคคือถ้าเจอกับไอ้ดัตพวกเนี้ยคือต้องรวมการแล้วตีตอนที่มันยังไม่ล้างดีบัฟออกนะโอเคครับผมเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะวันนี้ตีนเป็ดในวันนี้นะก็เป็นตัวที่เจอกับบอทไม่ใช่มันก็พอสู้กับคนได้อยู่เจอกับบอทมันก็ตบได้นะมันก็เอาเรื่องของมันอยู่นะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมชอบทีมดัตตัวใหม่มากกว่าไอ้ดัตมือตัวใหม่อะนะที่ผมเล่นในคลิปที่แล้วผมชอบมากกว่านะครับเรื่องของดาเมจเรื่องของความถึกเนี่ยผมว่าทีมนั้นอะเพย์เซฟกว่าก็ถือว่าเอามาเล่นให้หายคิดถึงแล้วกันไหนๆมันก็มีของเทพออกมาแล้วก็เล่นมันหน่อยนะเดี๋ยวมันน้อยใจจานหมีล้อผมมาเยอะไหมจานหมีไม่เล่นผมเลยอะก็ลาไปกับดัตตินเป็ดวันนี้นะคนไหนที่ชอบ7บาทก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วมาในคลิปหน้ากับเกม7บาทสวัสดีผม